วัสดีครับท่านนักลงทุนท่านนักวิเคราะห์และพี่ๆน้องๆที่ถือหุ้นบริษัทซิปโก้ทั้งหลายนะครับวันนี้บริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนก็จะขอถือโอกาสวันนี้มาแถลงผลงานของไตรมาส3แล้วก็พูดถึงเอาท์ลุคในปีหน้าต่อไปด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะสนใจนะครับอันนี้เปิดต่อไปเลยเอาข้างหน้าเลยอันนี้ก็เป็นผู้บริหารอันนี้ก็คงไปเร็วๆนะครับก็คงนำโดยผมเนี่ยนะครับณรงค์ทัศนนิพันธ์นะครับแต่วันนี้ผมจะหน้าตาจะดูสดใสเป็นพิเศษนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยเพิ่งไปขึ้นดอยเทียนนนท์ผ่านนักศึกษาครูสมาธิของผมที่บริษัทผมเนี่ยไปทำสมาธิมา4วัน3คืนเพิ่งลงมาหน้าตานี่อิ่มบุญมาเลยนะครับ ครับอันนี้ก็เดิมๆตอนนี้อันนี้บริษัทในเครือเนี่ยจะเห็นว่าถ้าท่านมาทุกไตรมาสจะเห็นว่าตอนนี้หายไป2แท่งเพราะว่า2แท่งหลังนี่ก็คือประยูนชัยจอยเวนเจอร์กับทางลอดศรีนครินทร์จอยเวนเจอร์ที่งานเสร็จไปตั้งนานแล้วตอนนี้ค้ำประกันเพิ่งหมดกับราชการไปแล้วก็ไปปิดจอยเวนเจอร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นของเราก็จะเหลืออยู่แค่4แท่งก็คือบริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนของเราเอง 100% แล้วก็บริษัทซิปโก้อินเตอร์เทรดที่ดูแลงานที่พม่านะครับและอีกอันนึงก็อันนี้อะไรนู่นเหรออ๋อซิปโก้เมียนมาอยู่ในประเทศเมียนมานะครับร้านสุดท้ายนี่ก็ซิปโก้คอนสตรัคชั่นที่เราถืออยู่ 50% ครับอันนี้มองอันนี้หันทางนี้มองไม่เห็นโอเคครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของITE strategy เนี่ยก็คืออันนี้พูดมาก็เป็นตลอดก็คงยังเหมือนเดิมอ่ะคือเราก็คงยังโฟกัสไปอยู่ที่เมกะโปรเจกต์นะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่าเมกะโปรเจกต์นี่ก็ออกต่อเนื่องมาตลอด2-3 ปีมาเนี่ยออกมาเยอะมากจนทำให้แบ็คล็อกของซิปโก้เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะเมนเทนอยู่ประมาณสัก1,000 ล้านซึ่งเราถือว่างานธุรกิจเข็มเจาะเนี่ยมัน1,000 ล้านมันก็โอเคแล้วมันก็หมุนมันไปเรื่อยตอนนี้ปรากฏว่ามาถึงตอนที่มันกระโดดขึ้นไปถึง3,000 ล้านอันนี้ก็คงไม่ต้องไปอธิบายว่าหนึ่งเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันทำไมเป็น3,000 ล้านได้ก็เพราะเมกะโปรเจกต์มันออกมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าภาคเอกชนเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องตามมาจากที่เราได้ฟังมายังมีโครงการอภิมหาโครงการเนี่ยอยู่ตั้งหลายโครงการที่กำลังเรียกประมูลกันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นงานที่บริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนที่เราโฟกัสอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนอกจากเราจะมาโฟกัสในงานพวกนี้แล้วซิปโก้ยังโฟกัสงานต่างประเทศอยู่อีกก็คือว่าอย่างเราก็ในพม่าตอนนี้เราก็มีบริษัทอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เทรนคล้ายๆเราเหมือนกันงานเขาก็เริ่มออกซิปโก้เมียนมาเราก็เพิ่งได้งานมาประมาณ100 ล้านอยู่อันหนึ่งหลังจากที่เราซบมาประมาณ2ปีจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะตอนนี้ก็ดูดีขึ้นแล้วก็เรายังมีเป้าหมายที่จะไปทำในแคนเบเดียก็คิดว่าอาจจะเห็นอะไรพอเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในปี61เนี่ยแหละครับเพราะว่าตอนนี้แบบต่างๆที่เราฟอลโล่อัพกับเขาก็เกือบเสร็จอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของรูปตามนี้เอาว่ากันตามรูปเนี่ยก็ผมก็อันเก่าเนี่ยก็คือเรโชเพื่อให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วไอ้เสาเข็มหรือว่างานฐานรากของงานต่างๆเนี่ยมันอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์เผื่อบางท่านที่เข้ามาใหม่จะได้นึกภาพออกถ้าทั่วๆไปก็5-15แต่โดยทั่วๆไปผมก็พูดถึง7-7.5%เนี่ยจะทำตึก1,000 ล้านเข็มก็ประมาณสัก75 ล้านอะไรทำนองนั้นนะครับพอที่จะมองเห็นเป้าหมายแต่ว่าที่ผมพูดถึง 7.5% พวกนี้มันก็คือหมายถึงว่ามันรวมวัสดุไปด้วยแต่นี้วิธีเรารับงานทั่วๆไปเนี่ยมันก็ยังมีมารับแบบรวมของไม่รวมของอีกอันนั้นเดี๋ยวก็เข้าว่ากันในรายละเอียดต่อไปนะครับเอารูปต่อไปธุรกิจหลักของซิปโก้ก็มีอยู่แต่เดิมนะที่ทำมาเนี่ยก็มีเสาเข็มเจาะแล้วก็ขยายมาทำกำแพงกันดินระบบไดแฟมวอลซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยบริษัทซิปโก้เนี่ยเป็นไพโอเนียร์เป็นคนนำเทคโนโลยีพวกนี้จากต่างประเทศเข้ามาบริษัทซิปโก้อันนี้พูดข้ามไปนิดนึงบริษัทซิปโก้เนี่ยเราทำมาอาชีพเนี่ยเป็นบริษัทแรกปีนี้เป็นปีที่43บริษัทอื่นๆตอนหลังก็เห็นว่าธุรกิจพวกนี้ดีประเทศชาติต้องการก็มีการเปิดตามกันขึ้นมาซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นผลดีมันเป็นทำให้ต่างประเทศมองบริษัททำงานพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยของบริษัทซิปโก้ของประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรดีประเทศไทยนี่กำลังจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีมันผมจะมองสวนทางกับคนอื่นบางคนบอกมีคู่แข่งเยอะจริงๆผมถือว่าไม่ใช่หรอก
มันมองว่าผมจะมองว่านี่ประเทศชาติกำลังจะไปได้ดีงานเราก็จะเพิ่มขึ้นถึงแม้ส่วนแบ่งตลาดเราจะลดลงบ้างแต่ว่าไอ้ตัวรีเวนิวมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีไอ้ส่วนแบ่งตลาดมันลดลงนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ทำไดแฟมวอลเสาเข็มเจาะแบบกลมแบบเหลี่ยมแต่เดิมสมัยก่อนเราก็ทำซอยอิมพรูฟเมนต์คือปรับปรุงคุณภาพดินด้วยแต่ตอนหลังๆเราคิดว่างานพวกนี้สเกลมันไม่ค่อยเยอะมันเล็กๆเราก็ทำบริษัทเราโตมากๆแล้วไปแข่งพวกนี้บางทีเราก็งานนึงแค่5ล้าน6ล้านเงี้ยตอนหลังก็ไม่เอานะฮะตอนหลังนี่ผมก็ขายเครื่องมือพวกนี้ออกไปเลยมันในรุ่นต่อไปนี่เราก็คงจะต้องลบแอคทิวิตี้ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็อัฟเตอร์เซอร์วิสก็คือพวกทดสอบบ้างอะไรบ้างก็ยังทำอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่ทำหลักจริงๆก็คือเนี่ยครับตามรูปเนี่ยเสาเข็มเจาะแล้วก็เอาต่อไปก็รูปต่อไปอีกรูปนึงเสาเข็มเจาะอีกรูปนึงต่อไปอีกรูปนึงก็กำแพงกันดินนะครับพวกไดแฟมวอลเนี่ยที่เราทำเป็นหลักเลยเพราะว่าเราจะมีเครื่องมือพวกนี้เยอะอันนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบด้วยเครื่องมือไดแฟมวอลเนี่ยเรามีมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เรามีประมาณอยู่ประมาณ20ชุดตอนนี้จาก20ชุดเนี่ยเราจะเอาไปใช้อยู่ที่งานรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยประมาณ16ชุดก็จะเหลืออยู่4ชุดไว้ทำงานภาคเอกชนบ้างอะไรบ้างเพราะพอดีงานสายสีส้มส่วนใหญ่จะเป็นเข็มสี่เหลี่ยมกับกระแปงกันดินซึ่งเราจะมีจำนวนเครื่องมือมากที่สุดนะครับรูปต่อไปกำแพงไอ้พวกเสาเข็มเหลี่ยมเนี่ยนอกจากเราทำแบบเหลี่ยมกองกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วตอนหลังเราก็พลิกแพงไปทำตัวทีบ้างเป็นรูปกระบาดบ้างนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ให้เห็นเพื่อเทคโนโลยีมันก็แอดวานซ์มันไปเรื่อยนะรูปต่อไปครับนี้ก็บางท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็อาจจะสงสัยว่ามันไปใช้งานอะไรบ้างเสาเข็มกลมทุกคนจะรู้อยู่แล้วก็ไปใช้ได้ทุกงานไม่ว่างานอาคารไม่ว่างานสะพานงานทางด่วนนะแต่นี้เสาเข็มเหลี่ยมเนี่ยผมไปใช้ไงผมไปส่วนใหญ่เนี่ยผมไปใช้พวกงานที่รับน้ำหนักสูงๆเช่นงานทางด่วนบางโลเคชันเนี่ยมันก็ทำเกาะกลางถนนใช้เสาเข็มกลมมันจำนวนมากต้นมันล้นออกไปในเกาะกลางถนนมันทำให้การจราจรเวลาสร้างเสร็จแล้วมันก็เกิดบั๊มอ่ะก็ผมก็แนะนำให้เข้ามาเปลี่ยนเป็นเข็มเหลี่ยมตอนหลังนี่ก็ส่วนใหญ่รถไฟฟ้าไอ้พวกที่ต่อหม้อหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเข็มเหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับอาคารสูงๆมากๆแต่เดิมเราก็จะเจาะอยู่60เมตรเนี่ยเขาบอกว่าเข็มกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรที่เราทำอยู่เนี่ยน้ำหนักยังไม่พอผมก็เลยบอกงั้นเอาเข็มเหลี่ยมอย่างมหานครเนี่ยที่ผมถามก็เอาเข็มเหลี่ยมแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีตึกสูงกว่ามหานครอีกบอกไอ้60เมตรไม่พอละเข็มก็จะเป็น80เมตรไป100เมตรตอนนี้ผมก็ไปสั่งเครื่องมือเจาะได้ประมาณ120เมตรตอนนี้ของอยู่ที่แหลมยะบังแต่อย่าเพิ่งบอกนะครับว่าผมจะไปทำงานไหนให้ทุกคนลองนึกเดาๆไปเองแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่แหลมฉบังจะขนออกคืนนี้ครับเจาะได้120เมตรเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ตึกมันจะสูงไปเรื่อยๆคืออันนี้ผมถือว่าไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นวิวัฒนาการของประเทศมันเป็นวิวัฒนาการของไพลิ่งเทคโนโลยีที่จะต้องไปสรรหาเครื่องมือที่มันโมเดิร์นทันสมัยมากขึ้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับมารูปต่อไปอันนี้พวกรูปพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานกำแพงไดแฟมวอลนะครับที่บริษัทซิปโก้ก็เป็นเจ้าแรกที่เอาเข้ามาทำครั้งแรกเลยที่ถนนเยาวราชก็คือโรงแรมแกรนด์ไชน่าเนี่ยถ้าใครเคยไปทานข้าวที่นั่นจะเห็นว่าที่นั่นมีห้องใต้ดิน6ชั้นนะครับกำแพงรอบๆเนี่ยก็ซิปโก้ก็เป็นคนทำตอนนั้นยังจอยกับฝรั่งอยู่ใช้ชื่อบริษัทสเตนซิปโก้หลังจากนั้นคู่ออกแบบหรือนักลงทุนในประเทศก็มองเห็นว่าโอ้มีผู้รับเหมาที่เก่งๆทำอย่างนี้ได้แต่เดิมเนี่ยไม่ก่อนคนไม่กล้านะหลังจากนั้นก็อาคารสูงขึ้นมาที่ดินแพงก็อยู่ที่ไร่พื้นที่ข้างใต้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ตึกในกรุงเทพเนี่ยจะมีห้องใต้ดินหมดผมก็เลยพยายามที่จะลงทุนในเรื่องกำแพงกันดินเนี่ยเครื่องมือเนี่ยเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มี20ตัวเนี่ยก็คิดว่าจะต้องซื้อในอนาคตก็คงจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปงานต่างๆที่ทำมาแล้วต่อครับอันนี้ก็เป็นงานอันนี้ไม่งานที่เพิ่งทำเลยเนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยอันนี้ที่เซนป่าตองอันนี้ก็เดี๋ยวนี้นอกจากห้องใต้ดินนอกจากจะทำกรุงเทพหรือต่างจังหวัดยังไปทำอีกเลยครับเนี่ยนี่ที่ป่าตองนะครับของกลุ่มเซนท่านเขาทั้งมีทั้งเสาเข็มมีทั้งกำแพงไดแฟมวอลครับรูปต่อไปอันนี้ก็เป็นงานที่เราใช้บริษัทซิปโก้คอนสตรัคชั่นไปรับงานบางงานก็คือว่านอกจากทำเสาเข็มทำกำแพงกันดินแล้วเราก็ยังทำโครงสร้าง
ให้ถึงระดับดินให้เขาด้วยนะครับไอ้รูปทางด้านขวามือที่มีสนามหญ้านั้นนะอันนั้นก็คือสนามฟุตบอลที่มสวซอย23นะครับอันนั้นเราก็ไปทำที่จอดรถให้เขาเลยแล้วข้างบนยังเป็นสนามฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับรูปต่อครับอันนี้ก็เป็นงานอาคารบริษัทซิปโก้ก็ยังเคยทำงานอาคารด้วยแต่ช่วงหลังนี้เราจะไม่ทำแล้วเพราะว่างานเสาเข็มมันล้นมือนะครับนอกจากนั้นก็ยังเอาต่อไปนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทำงานพวกงานถนนงานอุโมงค์ต่างๆเนี่ยเราก็เคยทำในอดีตเนี่ยเราก็ไปทำอยู่หลายงานนะครับแต่ก็พูดตรงๆไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะเราตัวเราเองเราไม่ค่อยชำนาญเรื่องพวกนี้ก็พอทำได้ตอนหลังนี่งานเสาเข็มเยอะกำแพงกันดินเยอะห้องเต้ดินเยอะเราก็เลยมาคิดว่าไอ้งานสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วอะเราก็ทำอย่างนี้มันมากขึ้นอะมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักลงทุนมากกว่าแล้วต้องตาต้องใจของตัวคนทำงานด้วยรู้สึกทำแล้วมันประสบความสำเร็จมากกว่าตอนหลังนี่งานพวกนี้เราก็สโลว์ดาวน์ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำเลยในอนาคตนะครับในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะย้อนมาถามอีกถ้าว่าเราสามารถสร้างคนที่มีความชำนาญเข้ามาแล้วมีงานที่เราเห็นว่ามันเหมาะสมเราก็ค่อยว่ากันอีกทีครับต่อครับทีนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องอ๋อนี่เป็นเรื่องโครงการต่างๆอันนี้เป็นตัวสื่อคือจริงๆผมทำงานมา40กว่าปีเนี่ยก็คงจะเป็นพันตึกแล้วเลยไม่ได้เอาตึกมาโชว์ก็เลยเอาตัวหนังสือมาโชว์ก็อ่านดูแล้วกันว่าเป็นไรเพราะมันถ้าเอาตึกมาโชว์มันไม่รู้จะโชว์ที่ไหนแน่นไปหมดแต่ก็คงมีรูปบางรูปเหมือนกันบางที่จะโชว์อ่ะนะเอาต่อเลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่รูปจะโชว์นี่กำลังจะพูดถึงว่าเรากำลังงานนี่กำลังจะทำไงครับคือไอโอเล่นไลน์เนี่ยนะครับสายสีส้มที่เรารับจากทาง CK มาเนี่ยเรารับมาทั้งเส้นเลยนะครับอันนี้เรารับงานมาแต่ว่าโอเลนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นงานส่วนที่ทาง CK เขารับมาที่เขามาสับเราเนี่ยในส่วนของ CK เขาเป็นงานอุโมงค์แต่นี่งานอุโมงค์เนี่ยมันก็ต้องไปขึ้นตามสถานีเพราะบริษัทซิปโก้ก็ไปรับในส่วนที่กำแพงกันดินรอบเนี่ยตัวสถานีอ่ะเพราะขุดลึกมากแล้วก็กำแพงกงกลางก็จะเป็นเสาเข็มบานเหล็กคืองานนี้แทบจะไม่มีเข็มกลมเลยนะครับแต่นี้ถามว่าเอ๊ะแล้วสายสีส้มไม่มีเข็มกลมหรือมีพอเขาใต้ดินออกมาจนถึงสุดหนึ่งผมเข้าใจว่าแถวของบ้านมาเนี่ยแล้วเขาจะเชิดขึ้นไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นผู้รับเหมาหลักอีกรายหนึ่งเขาทำไปหลังจากนั้นไปก็จะเป็นเข็มกลมหรือเป็นเข็มบาเลตแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งผมไม่ได้ไปทำให้เขาผมก็ทำเฉพาะในส่วนของทาง CK นะครับต่อไปครับอันนี้ก็คือรูปตัว typical ของตัวสถานีลงไป3ชั้นบ้าง4ชั้นบ้างนะครับที่เราทำก็คือ2ข้างเป็นกำแพงกันไดแฟมวอลแล้วก็ตรงกลางก็เป็นเสาเข็มบาเลตนะครับแล้วตัวพื้นพวกนี้ทาง CK เขามาสร้างเองเขามาขุดดินมาสร้างของเขาเองนะครับอันนี้ต่องานที่เรารับจาก CK มาเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวก็ประมาณ 1,500 หรือ 1,600 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนี่เราเริ่มงานแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เราเริ่มตัวสถานี14ตัวนี้จะอยู่ในรั้วของรฟม.เลยถ้าท่านผ่านถนนพระราม9ที่จะย้อนไปทางรามคำแหงเนี่ยทางซ้ายมือท่านจะเห็นเลยว่าจะเห็นเครื่องมือกำแพงไดแฟมวอลของซิปโก้เนี่ยเจาะอยู่2ตัวตรงนี้จะมีถังไซโลสีส้มๆถ้าตรงไหนไปเห็นถังสีส้มๆแล้วมีค่าขาวๆตรงนั้นก็เป็นงานของซิปโก้นะครับตอนนี้งานเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วครับแล้วก็เข้าใจว่ากลางเดือนเนี่ยก็จะไปเริ่มอีกอันนึงตรงหลักแยกลำสำลีกำลังจะย้ายไปตรงแยกลำสำลีแล้วต่อมาก็จะย้ายมาจะมาขึ้นอีกตอนนึงก็ตรงหน้าสนามกีฬามังคลารัตเขาชื่อสนามอะไรนะมังคลาามังคลานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็รามคำแหงส่วนที่จะยากที่สุดเลยก็คือตรงหน้าเดอะมอลล์ตรงหน้าเดอะมอลล์ตรงซอย12ตรงนั้นจะยากนิดนึงเพราะว่าถนนแคบแล้วก็จะมีทางยกระดับขวางอยู่แต่ก็ไม่เกินกำลังนะครับก็คิดว่าเพียงแต่ว่าตรงนั้นจะอาจจะรถจะติดมากหน่อยตอนทำครับอันต่อไปอันนี้ก็เป็นการทดสอบเสาเข็มของงานเนี้ยของงานสีส้มนะครับอันนี้ต่อไปรูปนึงเลยดีกว่าอันนี้เป็นรูปที่งานที่เสร็จมาแต่เดิมแล้วเนี่ยก็คือพวกทางด่วนศรีรัตน์นะฮะอันนี้เป็นรูปทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยซิปโก้นี่ก็ชอบทำงานไว้พวกอย่างเงี้ยเพราะว่าเข็มเจาะมันเยอะพอดีทางด่วนศรีรัตน์นี่ก็เป็น CK กับสเตคอนจอยเวนเจอร์กันเราก็ทำส่วนใหญ่จะเป็นเข็มบาเลตนะบาเลตเนี่ยเกือบทั้งเส้นเลยนะครับรูปต่อไป
ันนี้ก็กำลังทำอยู่นะฮะอันนี้ก็คือ KSS ก็คือเกษมทรัพย์มิกยูสเนี่ยอยู่ตรงพระราม4ตรงเลยตลาดหลักทรัพย์ไปเก่าอะเลยไปนิดหนึ่งล็อกหนึ่งนะฮะอันนี้ก็กำลังทำอยู่คิดว่าประมาณต้นมกราเนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นงานใหญ่อันหนึ่งเหมือนกันส่วนไอ้อีกรูปหนึ่งต่อไปอีกรูปหนึ่งรูปนี้ก็เป็นหลังสวนวินเลจในซอยหลังสวนก็ถือเป็นงานใหญ่แต่ก็ในส่วนของซิปโก้ก็เสร็จไปหมดแล้วตอนนี้เป็นของผู้รับเหมาคือบริษัทไทยโอบายาชิท่านก็กำลังสร้างตัวไฮไลท์ขึ้นไปอยู่นะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นมหานครนะฮะที่เรารูปมาไม่ขีดรูปเฉพาะงานที่แล้วทุกคนรู้จักนะครับอันนี้ซิปโก้ก็ทำรูปต่อไปก็เป็นไอ้พวกอันนี้ดับเบิ้ลแท็กดับเบิ้ลแท็กที่เราทำที่จีระขอนแก่นเนี่ยตอนนี้เราถือว่างานก็เสร็จไปประมาณสัก 90% แต่ยังมีเรื่องเหลือเครื่องมืออยู่สัก 2-3 ตัวเก็บงานบางส่วนอยู่นะครับตอนนี้จริงๆเนี่ยบอกว่าดับเบิ้ลแท็กเนี่ยเขาจะมีออกมาตั้งหลายอันที่เขาประมูลไปแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเพราะเราก็จะมาบิวซี่อยู่กับงานในเมืองแล้วก็งานดับเบิ้ลแท็กเนี่ยตอนหลังเขากระจายไปหลายเป็นหลายตอนอ่ะก็คิดว่าบริษัทเล็กๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะไปทำงานพวกนี้ได้พอสมควรเพราะงานมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกงานมันเข็มมันตื้นๆนะครับอันนี้เราก็ยังมาพูดถึงมาร์เก็ตติ้งของเราก็พันธมิตรก็พันธมิตรเดิมๆอ่ะฮะก็คือกลุ่มพวกทำอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์อยู่ในตลาดแล้วก็เป็นส่วนผู้รับเหมาก็เป็นผู้เหมารายใหญ่ที่ครับงานอินฟาของรัฐบาลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าของเราค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นแล้วนอกจากstrategy ในตัวหาพันธมิตรพวกนี้แล้วเราก็ยังไปหาตลาดใหม่ด้วยเนี่ยเราก็ไปทำที่เคยไปทำที่สิงคโปร์รูปขวามือข้างบนนะฮะไอตัวมารีนาแซนเบย์เนี่ยนะครับก็ไปทำอยู่2ปีหลายปีแล้วนะแต่ว่าเคยไปทำ2ปีเสร็จงานนี้แล้วไปทำงานอื่นงานรถไฟฟ้าที่นู่นอยู่งานนึงแต่บรรยากาศมันไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เพราะว่าคนงานถูกดึงหมดเลยก็อยู่นานๆแล้วกลัวจะไม่ไหวเลยกลับนะฮะตอนนี้เราก็ไปทำอยู่ที่พม่าปัญหาเรื่องแรงงานไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าค่าแรงเขาถูกคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยอย่างผู้รับเหมาไทยตอนแรกไปก็คิดว่าโอ้โหดีเพราะเงินทำล้านเหรียญน่ะล้านเหรียญของเขากลับมาก็25ล้านบาทไทยนะแต่เรามองเฉพาะในมุมบวกของเราอย่างเดียวเราไม่ได้มองในมุมอื่นปรากฏว่าค่าแรงของเราที่นี่โดยเฉลี่ยเราก็ 30,000 แล้วไปที่นู่นให้ลูกน้องไป 60,000 แล้วถือว่าโอ้เจ๋งแล้วแต่ที่นั่นเขาจ้างแสนนึงไปถึงถูกดึงหมดก็คืนอยู่นานลูกน้องหมดบริษัทก็คิดว่าไม่ได้สงสัยต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นส่งแรงงานมากกว่าเลยกลับดีกว่าตอนหลังนี่เราก็เลยไปทำที่พม่าค่าแรงก็ถูกกว่าเราไม่ต้องกลัวในเรื่องที่จะถูกคนดึงใช่ไหมเพียงแต่เราเอาเทคโนโลยีเข้าไปเอาเงินทุนเข้าไปเอาคนบริหารจัดการเข้าไปก็ตอนนี้ก็รู้สึกเวิร์กดีในทำนองเดียวกันที่เรากำลังคิดจะไปแถวคัมโบเดียเหมือนกันก็เพราะว่า 1. ค่าแรงเข้าถูกกว่าเราไอ้อย่างที่จะมาดึงคนไทยของเราหัวด้วยไม่กล้าดึงเราอยู่แล้วนะแล้วอย่างนึงอย่างเราไปพม่าเราไปเขมรเนี่ยน่าจะโอเคเพราะว่าเราก็มีคนงานชาวเมียนมามาทำกับเรามาอยู่เยอะที่เรารู้จักเราสามารถดึงมาเป็นพันธมิตรมาทำงานให้เราได้เราไปแคนาดาเนี่ยเราก็จะมีแรงงานแคนาดาที่เราทำกับเราอยู่แล้วเอามาเราคิดว่าอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่เรากำลังจะไปนะครับอันนี้ต่อไปนอกจากงานแล้วเนี่ยกลยุทธ์ของเราแล้วนอกจากเราทำงานตากแดดตากฝนแบบเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานเป็นบริษัทที่เป็นในเชิงกึ่งวิชาการเวลาเราทำงานเสร็จแล้วเราก็อยากเขียนเปเปอร์เขียนบทความไปนำเสนอในประเทศบ้างในต่างประเทศบ้างในต่างประเทศบริษัทซิปโก้นี่ทำเปเปอร์ไปเสนอทั้งหมดทั้ง60กว่าเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกนะครับไม่ว่าในอังกฤษในอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงออสเตรเลียไปหมดไอ้ตัวนี้ทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่า1เพื่อให้ความรู้มันอยู่กับบริษัท2เวลาเราไปนำเสนอต่างประเทศทำให้เรารู้จักผู้รับเหมาระดับโลกทำให้รู้จักผู้ออกแบบระดับโลกได้รู้จักคนทำเครื่องมือระดับโลกรู้จักบริษัทเขารู้จักบริษัทซิปโก้อย่างดีเลยเวลาเขามาหากินเมืองไทยบริษัทแรกก็มาหาคือมาหาเราผู้รับเหมาจะมาทำงานประเทศไทยกระฐานลากเขาก็ดิ่งมาเฮ้ยเค
ข็มในประเทศไทยทำแบบไหนดีอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่รู้อินฟอร์เมชันก่อนมีการเมคเฟรนด์รู้สึกคุยกันมันเฟรนลี่ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็อยากจะจ้างเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะไอ้ของนี้เราบริษัทซิปโก้เราจะทำพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับจากผลพวงจากการทำแบบเนี้ยทำให้ความรู้อยู่กับเราผมก็ตัวผมเองกับพนักงานระดับบนผมเนี่ยก็ทำตัวเป็นวิทยากรคนเข้ามาเชิญไปสอนในมหาลัยบ้างไปสอนให้กับวิศวกรรมสถานในประเทศไทยบ้างหรือในองค์กรที่เขามีความต้องการความรู้ทางช่างนะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยทำให้คนเขารู้สึกเขาเชื่อมั่นกับเราผมทำไปทำมาเนี่ยมหาลัยให้ใบปริญญาเอกผมเลยคนที่เขาเรียกผมด็อกเตอร์นี่ผมไม่ได้เรียนนะผมเรียนแค่ปริญญาตรีเท่านั้นเองเนี่ยแต่คนบางคนเขาบอกว่าการที่มหาลัยดังๆเขาให้เนี่ยมันยากกว่าเรียนเยอะมันยากกว่าเยอะคือเรียนเนี่ยแค่ไปเรียน3ปี5ปีขยันทนลำบากตอนหนุ่มๆหน่อยนี่มันก็ได้อยู่แล้วแต่ประสบการณ์อาจจะนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่นี่เราประสบการณ์เต็มที่ทำงานเราก็มองภาพทะลุหมดนะฮะวันเดียวก็ต้องบอกคนเขาเรียกผมด็อกเตอร์นี่ผมไม่ได้เรียนนะเขาให้มานะครับเดี๋ยวผมก็ให้ผมรับด้วยความภูมิใจแล้วผมพอจริงๆผมไม่อยากไปให้คนมาเรียกผมด็อกเตอร์นะแต่ว่าพอเราผมไปเจอคนให้ผมก็บอกโอ้โหท่านผมอุตส่าห์ให้ท่านแล้วท่านไม่ยอมให้เกียรติผมเลยไม่ยอมใช้เลยเนี่ยเหมือนกับไม่ให้เกียรติเขาอะผมก็เลยครับผมก็ไปใช้บ้างในบางกรณีครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีทีม R&D ในบริษัทเรานะครับคนซ้ายมือก็เป็นชาวพม่าผมก็ให้ไปทำงานที่พม่าด้วยเขาเป็นกรรมการคือผมใช้มืออาชีพนะฮะไม่จำเป็นต้องใช้ลูกนะครับถ้าลูกเก่งก็ใช้ลูกถ้าลูกไม่เก่งก็ใช้คนอื่นนะนี่เราทำงานแบบมืออาชีพคนที่สองก็คนไทยอ่ะด็อกเตอร์ธนานันท์นี่ก็เป็นคนที่เราโปรโมทมาตั้งจบปริญญาตรีมาทำปริญญาโทก็เป็นนักศึกษาในความดูแลของเราเนี่ยที่อยู่ลาแล้วเสร็จแล้วก็เราก็แนะนำติดต่อไปเรียนที่ฮ่องกงไปอยู่ฮ่องกงก็จบปริญญาเอกที่ฮ่องกงมหาลัยที่มีชื่อเสียงมากจบมาก็มาทำงานกับเรานะครับคนที่สามนี่ก็เป็นคนพม่าเหมือนกันมิสเตอร์วินคนที่สี่นี่ก็เป็นคนกัมพูชาเพราะว่าทำไมผมต้องเอากัมพูชาเพราะผมตั้งใจไปเปิดงานที่กัมพูชาผมก็ต้องสร้างคนของเราขึ้นมาก่อนคือถ้าเราสร้างได้เสร็จเราก็จะเอาเขาไปเป็นเฮดที่นู่นนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการกลยุทธ์กุศโลบายในการทำงานของบริษัทซิปโก้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีทีมงานที่ทำงานกับบริษัทซิปโก้ทั้งช่างซ่อมทั้งงานสนามงานวิเคราะห์วิจัยต่างๆเนี่ยเราถือว่าเราเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งครับก็คงจะอวดแค่นี้ครับเอาแต่มีเรื่องอวดอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะบริษัทซิปโก้นี่เราก็ได้รับรางวัลจากตลาดมาหลายครั้งนะฮะเราได้Best IR Award เนี่ยมา4ครั้งเมื่อปี09 10 14 15ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วไม่ได้นะปีที่แล้วที่เขาเพิ่งประกาศเราได้แค่ดีเด่นนะเหตุที่เราได้ดีเด่นเพราะว่าตอนนี้เราเลื่อน Market Cap ของเราขึ้นไปอยู่ที่ 5,000 กว่าล้านก็มี candidate เยอะเราก็ได้ outstanding ก็ถือว่าโอเคปีหน้าเดี๋ยวเราก็แข่งขันใหม่พยายามทำให้ได้แล้วยังมีข่าวดีอีกอันนึงก็คือว่าตอนนี้ปรากฏว่าเขาเรียกอะไรฟุตซี่เซตเนี่ยนะครับเขาได้เลือกอินเด็กซ์ของเขาในฟุตซี่เซตอินเด็กซ์นะฮะเขาเลือกหุ้นของซิปโก้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเป็นเขาเรียกเป็นตัวคำนวณดัชนีก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เรากำไรอะไรมากขึ้นหรอกแต่มันก็ทำให้เห็นว่าแสดงว่าแม้แต่ดัชนีพวกนี้เขายังสนใจเราเลยแสดงว่าผลประกอบการของเราเนี่ยต้องเข้าถาเขานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่เอามาแจ้งให้นะครับพอดีผมไปขึ้นดอยชนนมา 3-4 วันผมก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะผมไปทำสมาธิเมื่อเช้าผมเห็นหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยลงมาที่ผมถ่ายมาเผื่อมาแจกที่เขาบอกว่ามีบางกอกโพสใช่ไหมคือบอกว่ามีทั้งหมด20หุ้นมึงที่เข้าไปอยู่ในฟุตซี่เนี่ยก็ซิปโก้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนะเขาเรียกอะไรนะออลแชร์ชาลิม่าหรืออะไรสักอย่างนะครับก็คนรายละเอียดเดี๋ยวก็ไปอ่านกันเองนะเราก็คงไม่เรามาคุยในเรื่องที่เราน่าจะต้องการที่จะคุยกันมากกว่าต่อไปเลยนะก็คือเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยแหละตอนนี้พอไฟแนนซ์แล้วก็ตามสไตล์ผมจะไม่พูดแล้วเพราะว่าคุณเป็นนักบัญชีผมก็จะให้คุณอเนกเป็นคนพูดนะครับผมอาจจะเสริมอะไรนิดๆหน่อยๆท่านเองครับเชิญคุณอเนกเลยครับ
ครับอันนี้ก็เป็นรายได้ของเราในไตรมาสที่3นะครับเทียบกับไตรมาสที่3ของปีก่อนนะครับในส่วนของรายได้บอพายและบาเลตเนี่ยนะครับของปี2017เนี่ยเราได้อยู่379ล้านนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้อยู่403ล้านลดลงมานิดหน่อยประมาณ30ล้านนะครับในตัว379ล้านเนี่ยถ้าเราแยกมาเป็น2ส่วนนี่นะครับส่วนที่เป็นค่าแรงอย่างเดียวนะครับเรามีอยู่ 122.76 ล้านนะครับคิดเป็น 31% นะครับปีที่แล้วเราได้135นะครับเราก็น้อยกับปีก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ 1.2 ก็คือส่วนที่เป็นรายได้รวมของและก็แรงนะครับเรามีอยู่256ล้านนะครับปีที่แล้วเรามีอยู่268ล้านนะครับ อีกส่วนหนึ่งคืองานซีวิลนะครับเรามีอยู่3ล้านนิดหน่อยนะครับจะเห็นมีส่วนหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยก็คือส่วนของต่างประเทศที่พม่านะครับเราในไตรมาสที่3เรามีอยู่ประมาณ13ล้านเมื่อปีก่อนเรามีอยู่ล้านกว่าบาทนะครับอย่างที่คุณณรงค์บอกก็คือที่พม่าตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลก็เขาก็ฟีดเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับตอนนี้รัฐบาลเขาก็เริ่มปล่อยเริ่มมีใบอนุญาตออกมาเราก็เริ่มได้งานนะครับเราก็ได้งานบางงานหนึ่งเป็นแลนด์มาร์คนะครับอยู่รายอันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าล้านใช้เวลาทำประมาณ8เดือนได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายได้ของเรา9เดือนนะครับก็ดูแล้วเนี่ยในตัว9เดือนเนี่ยเราก็จะลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ7กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ total รายได้ของปีที่แล้วเรามีอยู่ 1,300 นะครับปีนี้เรามีอยู่ 1,200 นะครับก็ลดลงประมาณ 7% ครับแต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ลดหรอกคือเรามองตัวเลขเรเวนิวมันลดเหตุที่มันลดเนี่ยถ้าเราดูไว้ดีก็คือว่าเราไปรับค่าแรงมากขึ้นแต่ถ้าไอ้ตัวส่วนค่าแรงมากขึ้นถ้าเราทั้ง2อันมาบวกของเข้าไปจริงๆมันก็2ปีมันใกล้ๆกันนะครับครับก็คือตัว labor อย่างเดียวเนี่ยเราเพิ่มขึ้นประมาณ 13% นะครับก็คือเรามีอยู่ปีนี้เรามี527ปีที่แล้วเรามี463นะครับส่วนไอ้ที่เป็นรวมของนะครับปีที่แล้วเรามีอยู่907นะครับปีนี้อยู่713นะครับทีนี้ไอ้ตัวรายได้ 1,200 แล้วเนี่ยเราแยกเป็น2ส่วนที่เรารับงานนะครับเป็นจากภาครัฐเนี่ยอยู่ 60% นะครับภาคเอกชนเนี่ยอยู่ 30% จะเห็นว่าตอนนี้อัตราส่วนเราจะเป็นหนักอยู่ตรงนี้เยอะปกติมันจะเป็นตรงนี้นะครับคือ private เนี่ยจะใหญ่จะเยอะกว่านะครับปกติก็ประมาณ 70-30 หรือ 60-40 ทีนี้ก็กลายเป็นรัฐบาลอยู่ 60 นะครับเอกชนอยู่ 37แล้วก็เป็นที่พม่านะครับอยู่ประมาณ 3% อันนี้ก็จะให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่เรามีแบ็คล็อกยกมาเนี่ยอยู่ประมาณ789ล้านนะครับเรารับงานมาตั้งแต่ต้นปีรวมกับแบ็คล็อกยกมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเรามีงานอยู่ในมือที่เราได้มาทั้งหมดนะฮะ 4,445 ล้านถึงวันที่28นะครับ28พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเรารับมาทั้งหมดเนี่ย 4,445 ล้านนะครับเราส่งมอบไป3ไตรมาสอยู่ 1,274 ล้านนะครับถ้าพูดถึงแบ็คล็อกณวันที่สิ้น Q3 เนี่ยเราจะมีอยู่ 2,800 ล้านนะครับตั้งแต่31ตุลาเอ๊ะ1พฤศจิกายนมาเนี่ยนะครับถึง28พฤศจิกายนเนี่ยเรารับเพิ่มเข้ามารวมแล้วเนี่ยแบ็คล็อกปัจจุบันณวันที่28พฤศจิกายนนี่นะครับเรามีอยู่ 3,014 ล้านนะครับนี่ก็คือตัวแบ็คล็อก 3,014 เนี่ยก็จะเป็นของต่างประเทศสัก 6% นะครับก็คือ168เป็นของซิปโก้แม่นี่นะครับอยู่ 2,008 คือ 94% นะครับทีนี้ก็จะแยกว่าเป็นแบ็คล็อกที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทางแท่งทางนี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นภาค
ของภาคภาครัฐนะครับอยู่ 71% นะครับแล้วก็จะเป็นของภาคเอกชนเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือคือ 28% นะครับจะเป็นต่างประเทศอยู่168ล้านนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศอยู่687ล้านเทรนด์มันจะไปทางภาครัฐเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับปีหน้าอาจจะเป็นมากกว่า70ก็ได้นะครับทีนี้ก็แยกว่าเป็นเลเบอร์กับรวมของเลเบอร์อย่างเดียวเนี่ยมันรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,037 ล้านนะครับก็คิดเป็น 78% นะครับแต่ถ้าเป็นรวมของเนี่ยอยู่ทั้งหมด637ล้านเนี่ยนะครับคิดเป็น 21% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้เห็นนิดนึงว่าณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2017เนี่ยนะครับถึงวันที่27เดือน11เนี่ยเรางานแผนนี้คือจะไม่รวมเมกะโปรเจกต์นะครับงานที่เรายื่นประมูลไปทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเดือน11เนี่ยอยู่ทั้งหมด159โปรเจกต์นะครับใน159โปรเจกต์เนี่ยเป็นภาครัฐอยู่ประมาณ16โปรเจกต์คิดเป็น 10% นะครับเป็นไพรเวทเนี่ยอยู่ 90% 143โปรเจกต์ใน159โปรเจกต์เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าจะเห็นว่าซิปโก้น่ะได้อยู่ที่เขาอวอร์ดมาแล้วนะครับเราได้อยู่24โปรเจกต์นะครับคิดเป็น 15% นะครับที่เขาอวอร์ดแล้วส่วนอีก62โปรเจกต์นี่นะครับก็เป็นรายอื่นๆที่ได้ไปนะครับพระอันล่างนี่ก็คือเป็นมูลค่าไอ้ 11,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่เราบิดนะครับไม่ใช่มูลค่าตลาดจริงๆเป็นมูลค่าที่เราเสนอไปนะครับเราจะเห็นว่าเราซิปโก้เนี่ยที่ประกาศแล้วเนี่ยเราได้มาประมาณ 1,417 ล้านนะครับคิดเป็น 13% แล้วก็เป็นเพลเยอร์อื่นเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 ล้านคิดเป็น 27% นะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพที่รวมเมกะโปรเจกต์แล้วนะครับรวมเมกะโปรเจกต์แล้วทั้งหมดมี176โปรเจกต์นะครับเป็นของภาครัฐเนี่ย19% คือ33โปรเจกต์นะครับเป็นเอกชนอยู่143โปรเจกต์เป็น 81% ถ้ารวมที่เป็นเมกะแล้วเนี่ยก็คือว่าเราได้ทั้งหมด33โปรเจกต์ก็คือประมาณ 19% นะครับเป็นรายอื่นเนี่ยก็คือ63โปรเจกต์เป็น 36% ถ้าเป็นดูมูลค่างานเป็นบาทแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วประมาณ 2,536 ล้านนะครับเป็น 19%เป็นรายอื่นได้ไป 3,659 ล้านนะครับเป็น 28% ที่ยังไม่ประกาศนะครับถ้ารวมเมกะโปรเจกต์ที่ยังไม่ประกาศเนี่ยก็อีกประมาณ 7,121 ล้านที่ยังไม่ประกาศว่าใครได้นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นรูปว่าที่เราจะลงทุนจะเห็นว่าที่เราได้งานเยอะแล้วว่าเราจะมีเครื่องจักรทำหรือเปล่าเราก็คาดว่าตั้งแต่ไตรมาส4เนี่ยเราจะไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับที่เราจะซื้อรถเคนกับเครื่องเจาะเนี่ยก็ประมาณ200 ล้านนะครับอยู่อราวนั้นนะครับทีนี้ก็เป็นGross Profit จะเห็นว่า Gross Profit ของเรา3ไตรมาสเนี่ยจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมัน 17.46 ของเราได้3ไตรมาสเนี่ยก็คือ 17.74 นะครับก็ใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับทีนี้เป็นเน็ตจะกระเด้งขึ้นไปหน่อยนึงก็คือปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยนะครับคิดประมาณที่เรามีรายได้ทั้งกำไรทั้งปีที่แล้วเนี่ยก็คือ156ล้านเนี่ยก็เฉลี่ยแล้ว 8% 8.37 นะครับในปีนี้นะครับเราได้มา103ไตรมาสเนี่ยเรากำไรมา144แล้วก็ได้ประมาณ 11.28% นะครับส่วนแอดมินค่าเฉลี่ยก็เท่าๆกันนะครับอยู่ประมาณ 7% นะครับอันนี้ก็จะให้ดูนิดนึงว่าที่ทำในไตรมาส3เนี่ยเราจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือว่าเราไปได้งานของมอเตอร์เวย์นะครับรูท6เนี่ยเราต้องเจาะลงไปในหินนะครับพอเจาะลงไปหินเนี่ยเราก็จะมีทูมีแอคเซสซอรี่ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเป็นโรลเลอร์บิดอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้คอสของส่วนนี้มันเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น EPS กับ Net Profit นะครับก็อยู่ของเราก็มี EPS อยู่15นะครับ15ตังค์นะครับในไตรมาส3นะครับ
เน็ตก็คือ45ล้านนะครับส่วนสถานะการเงินเราก็ยังอยู่ในยังดีอยู่นะครับเราก็มีค่า DE อยู่เฉลี่ยอยู่ที่0.790สูงกว่าปีที่แล้วนิดนึงนะครับ 0.76 แต่ถ้าเป็น Net Gearing แล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมคือ 24.24 นะครับฐานะการเงินเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับภาพนี้ก็คือตัวปันผลนะครับปันผลนี่อย่างที่ว่าคือว่าเราจะปันไม่ต่ำกว่า40%ของกำไรนะครับนี่เราในปีนี้ตัวเฉลี่ยแต่ละปีจะเห็นว่าเราก็ประมาณ 50% นะครับ 50% มาตลอดในปีนี้เราจ่ายครึ่งปีไปแล้วเนี่ย45ล้านที่ตอนนั้นเราจ่ายไปประมาณ15ตังค์300ละตอนนี้ถ้าพูดถึงเราแตกพาเป็นหรือ50ตังค์แล้วมันก็จะอยู่ประมาณ 0.7 ประมาณ7ตังค์เมื่อเราในครึ่งปีไปแล้วนะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับทีนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับใครเชิญเลยครับเอาที่บ้านก่อนดีไหมเพราะว่าเขาถามมาที่เยอะแล้วได้ครับขออนุญาตอ่านคำถามที่ข้างนั้นก่อนข้อที่หนึ่งงานรถไฟฟ้าสายสีส้มที่รับจาก CK จนถึงปัจจุบันมีมูลค่ารวมเท่าไหร่และยังมีสายสีส้มที่คาดว่าจะได้เข้ามาอีกเท่าไหร่ครับมีกำหนดส่งมอบกี่เดือนอันนี้สายสีส้มที่ทำจาก CK เนี่ยรับเฉพาะค่าแรงก็ประมาณ1,500กว่า 1,600 ล้านนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มงานแล้วแต่กี้ที่บอกไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนเนี่ยก็ระยะเวลาส่งมอบเมื่อจริงๆก็ประมาณปีนิดหน่อยแต่นี้มันจะปีมากน้อยแค่ไหนก็นี่ต้องขึ้นอยู่กับทาง CK เขาส่งมอบพื้นที่ให้เราได้รวดเร็วแค่ไหนแต่กี้ที่อธิบายไปแล้วว่าตอนนี้สาธารณี14นี่เข้าไปแล้วประเดี๋ยวจะไปเข้าตรงแยกทำสำลีแล้วก็อย่าทยอยเข้ามาตรงหน้าสนามกีฬาแล้วก็เข้ามาหน้าหลังกำแพงแล้วก็อันสุดท้ายก็อย่ามาเข้าตรงหน้าเดอะมอลล์ที่ยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีพวกงานชาร์ปไอ้ป่องระบายอากาศเนี่ย3-4ป่องคิดว่าประมาณปีเสร็จๆนะครับสองงานในมือปัจจุบันจะรับรู้รายได้ในปีหน้าทั้งหมดไหมครับมันก็คงบางอันมันก็คงข้ามไปบ้างแต่ว่ามันก็จะมีงานใหม่เข้ามาอีกเพราะว่าจริงๆเรามี 3,000 ล้านแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับงานอื่นนะก็เดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้บอกว่ามีงานนู่นงานนี้ออกมาอีกอะไรยกตัวอย่างเนี่ยครับเพราะมันก็จะรับมาส่งไปมันจะโรลลิ่งของมันไปนะฮะ30ก็จะเข้าไปรับงานเข็มเจาะรถไฟฟ้าสายสีชมพูไหมครับสีชมพูนี่คือเรารับมาแล้วจากสเต็กคอนไงฮะรับมาแล้วแต่รับมาเฉพาะส่วนที่เป็นเสาเข็มบาเลตเท่านั้นนะเข็มกลมไม่ได้รับเป็นตัวสถานีที่อยู่แถวๆรามอินทราที่ค่อนมาทางมินบุรีเนี่ยก็รับอยู่หลายสถานีตอนนี้รู้สึกเมื่อคืนเพิ่งย้ายของเข้าไปเมื่อคืนกำลังย้ายของเข้าไปแล้วนะครับเราถามว่าและนโยบายปี61ซิปโคจะจัดสรรคาปาซิตี้เครื่องจักรสำหรับทำงานรถไฟฟ้ากี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับอันนี้ก็คงไม่ได้ไปถึงกับจัดสรรหรอกครับเพราะขาดก็หาเพิ่มอะไรทำนองนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ถึงก็ไปวางแผนจัดสรรอะไรมากมายคือเราก็จะรับเท่าที่เราคิดว่ามันสมควรจะรับเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้คงไม่ได้มีปัญหาปัจจุบันยูทิลไลซ์เท่าไหร่คะมีแผนจะเพิ่มกำลังผลิตอีกไหมคะปัจจุบันยูทิลไลซ์100%ค่ะบริษัทมีแผนจะเพิ่มกำลังผลิตอีกหรือไม่ครับตะกี้คุณเอกบอกแล้วว่าจะซื้อเครื่องมาอีก200ล้านนะครับหากซีเคได้งานรถไฟรางคู่เฟส2ในปีหน้าซิปโก้มีแคปซิตี้เพียงพอรับไปกับซีเคได้หรือไม่ครับคือถ้า CK เขาได้แล้วเขาบอกให้ไปทำถึงไม่มีก็ต้องหาไปทำคือไอ้การทำงานเนี่ยเราก็ต้องถือว่าหนึ่งบางทีเขาก็เมตตาให้เรางานเรามาตลอดเวลาถ้าเกิดเขาได้ยังไงเราก็ต้องไปทำถ้าสมมติว่า CK ได้แล้ว CK บอกว่าซิปโก้ต้องไปทำซิปโก้ต้องไปทำอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับ ปีหน้าซิปโก้วางแผนจะซื้อเครื่องจักรตะกี้บอกไปแล้วนะจะซื้ออีก200ล้านแต่นี่จะขี่ชุดเดี๋ยวก็ต้องดูว่ามันเหมาะตรงไหนครับจำ6จำนวนบุคลากรซิปโก้เพียงพอต่องานที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ครับเพียงพอแน่นอนครับปัจจุบันมีเจอปัญหาการแย่งตัวคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนก็มีบ้างเล็กๆน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเอาพวกพลทหารไปแล้วก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเลยเท่าไหร่นะครับข้อ6จำข้อ7หลายวันก่อนเห็นผู้บริหารขายหุ้นแบ็คล็อกจำนวน25ล้านหุ้นที่ 8.50 บาทอยากทราบว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นผู้บริหารจะลดลงไหมคนผู้บริหารที่ขายแบ็คล็อก
ยี่ห้าล้านหุ้นไม่กล้าขึ้นบนนี้นั่งอยู่ข้างล่างนี่นะคะก็คือคุณณัฐวรรณก็เป็นกรรมการคือจริงๆการขาย25ล้านหุ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสอะไรเลยแล้วเราก็ดีใจมากที่นะที่กองทุนใหญ่ๆเข้ามาถือเราเพราะว่า1ทำไมเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่ออะไรเราก็คือต้องการมากระจายหุ้นกระจายการลงทุนนะฮะเราเองเราก็เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งแต่เรายังถือหุ้นเกิน 25% ถ้าเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเราไม่กระจายหุ้นให้เขาไม่เพิ่มฟรีโฟลด์เลยไปเข้าไปทำไมอันนี้ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับคือราคาล็อตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราเห็นว่า1กองทุนเนี่ยเป็นกองทุนใหญ่ที่เราก็สนใจเขาด้วยอยากให้เขามาถือหุ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ฟรีโฟลด์มากขึ้นแล้วก็ดูรูปบริษัทดูภาพลักษณ์ดูดีมากเลยนะฮะโครงสร้างผู้ถือหุ้นก็ดูดีแต่เราก็ยังถือหุ้นเกิน 25% เราก็โครงสร้างการบริหารไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่ว่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอตอบแบบนี้นะครับจะได้สบายใจท่านไหนที่กลัวกลัวจะได้ไม่ต้องกลัวครับข้อ8งานโครงการเดอะวันแบงคอกคาดอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าอันนี้เราเซ็นสัญญาเขาแล้วเราเสนอราคาไปแล้วต่อรองอะไรไปแล้วส่วนเขาจะประกาศเมื่อไหร่ต้องไปถามทางเขาเองครับข้อ9แบ็คล็อก 3,000 ล้านณปัจจุบันรับรู้รายได้ครึ่งปีแรกปี61หรือเปล่าครับมันก็ทยอยรับไปเรื่อยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใน 3,000 ล้านเนี่ยมันครึ่งนึงมันเป็นของรถไฟฟ้าอยู่แล้วไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็กระจายไปประมาณสักปีครึ่งก็กระจายสมมุติถ้าเราตีว่าปีครึ่งก็กระจายเฉลี่ยไป18เดือนอยู่แล้วตรง 1,600 ล้านนั้นก็คือหมายถึงว่าเดือนนึงก็ประมาณเกือบ100ล้านเกือบ100ล้านในส่วนนั้นนะครับถ้าคิดคร่าวๆอย่างนี้ไปก่อนข้อ10แบ็คล็อกที่จะรับรู้รายได้ปี61เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ตอบไปตะกี้ไปแล้วนะครับอย่างงี้ข้อ11แบ็คล็อก 3,000 ล้านคือเต็ม capacity ของเราแล้วหรือไม่ครับเราจะสามารถรับงานเพิ่มได้มั้ยได้ครับไอ้เต็มนั้นไม่มีอ่ะคือเราทำอาชีพนี้อ่ะคือถ้ามันมาบอกคือสมัยก่อนเนี่ยคนจะถามผมอยู่เรื่อยเลยว่าทำไมไม่เพิ่มเครื่องมือปี2ปีคือผมทำอาชีพนี้มา40กว่าปีผมหลับตาผมก็รู้ใครไปเพิ่มตอนนั้นก็เจ๊งเพราะมันยังไม่ถึงเหมาะสมแต่ตอนเนี้ยผมซื้อก่อนที่จะได้ 3,000 ล้านเนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วมันอั้นมาแค่นี้มันอั้นมาผมรู้แล้วผมทำสมาธิผมก็พอจะรู้อยู่แล้วโดยประสบการณ์ผมซื้อก่อนเลยผมซื้อก่อนเลยตอนเนี้ยจริงๆเครื่องผมเนี่ยแล้วทำไมต้องรีบซื้อก่อนเพราะว่า1มันจะหมดคิวแล้วด้วยเพราะว่า1คิวที่กระทรวงการคลังเขาอินเซนทีฟในเรื่องของไอ้รถอะไรนะภาษีไอ้ค่าเสื่อมเนี่ยซื้อปีที่แล้วได้2เท่ามาซื้อปีนี้ได้ 1.5 เท่าถ้าเลยปีนี้ไปก็ยังไม่ได้เพราะผมว่ารู้แล้วว่าปีหน้าไปอีก3ปีตอนนี้งานมันเต็มไปหมดเพราะตอนนี้รัฐบาลก็ประกาศมาทยอยมาใน3ปีเนี่ยจะมี 900,000 กว่าล้านซึ่ง 900,000 กว่าล้านเนี่ยมันอาจจะออกไม่ได้หมดนะไม่ต้องคิดแล้วออกครึ่งนึงก็พอก็ทำกันไม่ไหวอยู่แล้วเพราะผมรีบซื้อเลยนะครับจริงๆผมเริ่มซื้อมาตั้งแต่ต้นพฤศจิกาผมบินไปเมืองจีนด้วยผมพาลูกน้องไปดูงานด้วยอะไรต่ออะไรด้วยนะครับแล้วก็สั่งซื้อเลยมาเต็มแม็กแล้วก็จะทยอยมาที่ตอนนี้200ล้านเนี่ยจริงๆออเดอร์เนี่ยไปแล้วนะแต่เงินยังไม่ต้องใช้เพราะของบางส่วนมันจะมาต้นปีอะไรเงี้ยก็จะใช้ของปีหน้าครับอันนี้ข้อไหนละข้อ12นะครับเครื่องทำ2เข็มอีก120เมตรยังเป็นเครื่องแรกของคือเครื่องเดียวในประเทศหรือเปล่าครับใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับอันนี้มันจะเป็นเครื่องแรกหรือเป็นเครื่องเดียวหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นมีเงินเขาก็ซื้อได้แต่ว่าในเมืองจีนมันทำกันตั้ง140เมตรนะคือไอ้ตรงนี้ใช้ลงทุนเท่าไหร่ก็หลายสิบล้านนะครับ13งานโอเลนไลน์จาก CK มีกำหนดส่งมอบก็ประมาณ10ปีประมาณปีครึ่งได้ที่ตอบไปแล้วนะครับ14ปี61ซิปโก้โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เครื่องจากกี่เครื่องในการทำงานอย่างต่อเนื่องก็ใช้หมดนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่ใช้หมดเลยเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อของใหม่มาแสดงของเก่ามันใช้หมดไอ้บางตัวมันจะซ่อมก็สวนซ่อมไปนะครับก็ใช้หมดนะใช้หมดนะครับถ้าไม่พอก็ซื้ออีกข้อ15เมื่องานโอเลนไลน์ซึ่งรับเฉพาะค่าแรง CK เริ่มต้นแล้วจะทำให้ก๊อตมาร์จิ้นของเราอะไรนะอ๋อนี่ตอบไม่ได้หรอกครับอันนี้ต้องตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของไอ้ก๊อตมาร์จิ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งคาดเป้าหมายของเราแล้วเราทำสามารถทำได้เต็มที่แค่ไหนเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าแค่นั้นไอ้ก้อนมาจิ้นนี่เขาต้องตามกันนักลงทุนเนี่ยมีหน้าที่ตามแล้วมีหน้าที่จี้ผู้บริหารทุก
เอ๊ะมีคอนมาร์จิ้นมันลดลงผู้บริหารก็จะเต้นก็ได้วิ่งกลางคืนอย่างผมเนี่ยพอเขาจี้มากๆกลางคืนผมไม่นอนผมไม่ตรวจงานเลยแต่ถ้าไม่จี้ผมก็นอนเอาต่อไปข้อ16หมดแล้วครับหมดแล้วอ่ะอันนี้ตอนนี้หมดแล้วเอาในนี้นะครับเชิญครับท่านครับแต่จริงในนี้ก็ตอบไปน่าจะครอบคลุมกับหมดนั่นนะครับเชิญจากที่บอกลงทุนตัวใหม่120เมตรอ่ะสมมุติว่าถ้ามันไม่มีตึกที่ต้องใช้สูงขนาด120เจาะลึกเท่ากับ120เมตรเนี่ยเราไปทำตึกธรรมดาอ๋อได้ครับได้ครับบางทีมันจะคุ้มทุนคุ้มไหมฮะอ๋อมันก็คงทำมันก็คงคุ้มมันก็เหมือนอย่างนี้เราเหมือนกับยกตัวอย่างเนี่ยเราไปซื้อ10ล้อมาเนี่ยว่ามีงานตอนนี้มันงานต้องใช้10ล้อแต่เผอิญพองาน10ล้อนี่มันหมดเนี่ย10ล้อยังมีอยู่แต่จริงๆใช้6ล้อก็ได้แต่เผอิญ10ล้ออยู่เฉยๆเลยไปซื้อ6ล้อมาหรือ6ล้อมใช้เต็มว่า10ล้อวิ่งหน่อยก็แล้วกันมันก็มีแต่นี้มันบอกว่าจริงๆมันใช้6ล้อก็ได้แต่มันวิ่ง10ล้อ10ล้อมันก็ใช้รับงานน้อยหมายถึงว่าใช้ไม่เต็มกําลังมันก็ทนมันก็ไม่ค่อยเสียใช้งานได้อยู่ครับคือสมมติว่าไม่แน่ใจสมมติต้องเจาะลึก120เมตรเนี่ยระยะเวลาการทำฐานรากมันจะเปลี่ยนไปไหมมันนานขึ้นหรือว่ามันเจาะได้เร็วขึ้นมันกลายว่ามันไม่เรามันยาวขึ้นเจาะลึกก่อนมันก็ต้องใช้เวลานานขึ้นเช่นว่าเมื่อก่อนเคยเจาะได้วันละ2ต้นมันอาจจะเหลือกลายเป็น2ต้นเหลือวัน2วันอาจจะเหลือต้นเดียวอะไรงี้ก็ได้แปลว่าแปลว่าสมมติติ้งต่างว่าได้ตึกนี้มาเนี่ยอาจจะว่าเครื่องนี้อาจจะทำปี2ปีไปเลยก็ได้เครื่องเดียวเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปหางานใหม่พูดง่ายๆ2ปีนี้อ๋อมันก็อาจจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าอาจจะต้องซื้อเครื่องมาอีกตัวเพราะว่ามันทำงานมีเครื่องตัวเดียวมันดูแล้วมันก็เสียวๆเงี้ยรถเสียบางทีอ๋อต้องมันต้องมีบ้างคือถ้ามันมีงานแล้วการที่เราซื้อเพิ่มมาอย่างผมยกตัวอย่างเหมือนเครื่องไดแฟมวอร์ผมมี20ตัวตอนแรกๆผมรับงานผมก็ซื้อตัวเดียวตัวนึง20ล้านผมก็ซื้อตัวแรกมาก็ใจเต้นตุบๆตับอยู่แล้วแต่พอมันได้งานตัวนึงเอ๊ะแล้วก็นึกเอ๊ะน่าจะซื้อตัวที่2นะมันก็ซื้อพอตัวที่2ซื้อมามีงานอีกอ่ะเราไม่ต้องมีสำรองอ่ะมันก็สั่งงี้ไปเรื่อยๆแต่กี้ผมถึงพูดแล้วมันใช้20ตัวแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องซื้อใหม่ 4-5 ตัวมานอนรอไว้บ้างหรืออะไรไว้บ้างอย่างนี้คนอื่นยังไม่มีแปลว่ามาร์จิ้นที่เราได้จากงานประเภทนี้จะสูงกว่าโดยเฉลี่ยไม่หรอกคนซื้อข้อฉลาดทุกคนเค้าคิดเป็นเค้าคำนวณเป็นแต่ไม่มีคนอื่นทำได้เนี่ยโอ้ไม่หรอกคือถ้าผมคิดอย่างนั้นผมก็ยืนมาไม่ได้40กว่าปีหรอกคือเราไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบใครเขาคือทุกคนก็คุยกันใช่มั้ยฮะแหมแล้วตัวใหญ่เราเคยกินชามใหญ่ๆไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ชามเดียวจะเอาชามละพันแล้ววันหลังใครจะไปกินเราก็ต้องพอสมควรนะครับอันนี้เราพอสมควรใช่ไหมมันพอสมควรแหมมันไม่ได้หากินแค่งานเดียวแหมผมทำมา43ปีนะแล้วผมยังทำไปอีกสักเดี๋ยวต้องถามลูกอีกไม่รู้ว่าทำคือมันไม่ได้หรอกครับอย่าไปคิดว่าหนึ่งเราไม่ได้หรอกครับไปเทคแอดวานเทจเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ขาด CG มันขาด CG ไม่ได้คือมันราคามันทุกอย่างมันคำนวณกันได้มีปูนมีเหล็กมีค่าแรงต้องนู้นเท่านี้เอาหน้านี้กับความอุตสาหะคุณมากคนอื่นนะให้กำไรคุณเพิ่มอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้จุด 25% แต่จะไปเอาถึงเฮ้ยอย่างนี้ถ้าผมไม่ทำคุณทำโมไม่มีหรอกนักลงทุนก็มีตังค์อ่ะจ้างใครจากที่ไหนมาก็ได้เราต้องทำตัวให้เขาน่ารักอ่ะเขาก็อยากจะใช้เราครับขอถามเรื่องงานนะคะเห็นปีนี้รับไปประมาณ 3,500 ใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นปีอยากทราบว่าปีหน้าเรามองแผนเรื่องของงานใหม่ประมาณสักเท่าไหร่คะก็คือรับไปเรื่อยนะครับก็คือว่าพอเราเริ่มส่งมอบไปคือขนาดที่เรามีเนี่ยเรายังมีงานพวกงานย่อมๆที่มันแฝงอยู่ใน 3,000 ล้านบางงานก็30ล้าน40ล้านบางงานมัน 2-3 เดือนพอเสร็จผมก็ต้องหาชุดงานให้พวกชุดพวกนี้เขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรามีงานใหญ่มันก็ดีอย่างบางทีมาเราหาชุดมาเสริมไม่ได้เราก็คนเราไม่ไอดอลไงเอ้ยเอาไปช่วยงานตรงนี้ให้เขาเร่งเขาอีกหน่อยแต่พอเขามีงานนั้นนี่มาเขาก็ออกไปทำงานประจำของเขาได้เราก็จะรับของเราไปเรื่อยแล้วครับงั้นมองว่าปีหน้ามีโอกาสที่จะมากกว่า 3,500 ได้ไหมคะคือต้นปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใกล้ๆเลข4นะมีความเป็นไปได้เยอะเพราะหนึ่งเราไม่ได้พูดถึงงานเอกชนพวกอภิมหาโครงการเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเลยแล้วผมก็ไปยื่นซองด้วยผมจะได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมก็คงคิดว่าจับพัดจับภูอาจจะมีได้บ้างผมก็คิดว่าถ้าได้ทีนึงมันก็จะทำให้แบ็กล็อกมันกระเด้งขึ้นมาอีกเป็นไปได้เพราะว่าเห็นสายสีส้มได้ประมาณ 1,500 ซึ่งคิดว่าน่าจะเห็นการไซน์คอนแทคปีนี้ใช่ไหมคะไม่สายสีส้ม
สายสีส้มของ CK ก็เรียบร้อยผมแจ้งตลาดไปหมดแล้วเพราะงั้นปีหน้าเนี่ยไม่มีสายสีส้มแต่จะมีงานอื่นเข้ามาแทนใช่ไหมคะก็งานเอกชนยังมีตั้งเยอะเลยแล้วงานสายสีอื่นก็ยังมีอยู่อย่างสีชมพูที่เราทรายไปแล้วคิดว่าปีหน้าจะเพิ่มอีกสักประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้ผมยังไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าสีส้มเนี่ยผมก็รับมาเฉพาะส่วนนึงอีกส่วนนึงผมว่าสเต็กเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาที่เหลือเขาจะไปเอาให้ใครเขาคงให้ไปแล้วละบัตรเนี่ยเราก็ต้องไปดูเดี๋ยวสายสีอื่นก็คงต้องมีมาอีกเพราะสายสีอื่นมีอีกเนี่ยไอตัวสถานีของผมบางแห่งเนี่ยมันก็จะเริ่มเสร็จผมก็ต้องหางานเข้ามาป้อนเขาตลอดคือเราจะอยู่เฉยไม่ได้ด้วยอาชีพแต่ว่าถ้าถามว่าจะเอาแบ็คล็อกมันจะเพิ่มไป 3-4,000 ฮะผมก็ยังตอบไม่ได้แต่คิดว่าต้นปีเนี่ยน่าจะโดยความเข้าใจของผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องผมน่าจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาบ้างในบางโครงการของภาคชนงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มียื่นทางวันแม่งข้อเราก็ยื่นไปอยู่แล้วนะครับผลเป็นยังไงไม่รู้อย่างซูเปอร์ทาวเวอร์ก็ยื่นไปแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้งั้นมองภาคเอกชนคิดว่าตอนนี้มีโอกาสจะไซด์คอนแทคประมาณสักกี่มีรับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับหลักกี่พันล้านนะคะพอมันตอบไม่ได้เพราะว่างานเอกชนโดยทั่วๆไปเนี่ยคอนโดหลังนึงเนี่ยค่าเข็มมันก็30ล้าน50ล้านยกเว้นว่าจะเป็นพวกมิกยุทธใหญ่ๆมาถ้าเราได้สักก้อนนึงก็อาจจะ5 600ล้านตอนนี้ไอ้ของพวกเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะให้ใครนะครับวันนี้จะไปตอบตัวนี้ผมว่ามันก็ too early ผมว่าใช้ follow up เฉพาะไอ้แบ็คล็อก 3,000 ตัวเนี้ยก็ถือว่าก็เมเนจมาให้ดีแล้วเดี๋ยววันตรงไหนมันมีช่องว่างก็สวมเติมเข้ามาได้ส่วนในเรื่องเครื่องมือก็ไม่ได้เป็นประเด็นเครื่องมือนี่ขาดแล้วก็สั่งเพิ่มได้นะครับสถานะการเงินเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่คุณเนกบอกแต่สถานะการเงินดีเลยโชว์เราก็ยังตัวเลขก็สบายสบายอยู่ครับก็อีกคำถามนะเรื่องของรายได้คิดว่าทาร์เก็ตปีหน้าจะเห็นโกรสักกี่ผมตั้งใจว่าผมเคยมีคนมาถามผมเคยพูดว่าผมจะโกรสัก 25% นะปีหน้าเพราะอะไรรู้ไหมทำไมผมว่าผมจะโกรส 25% ความจริงเนี่ยผมจะโกรส10ผมเคยพูดว่าผมจะโกรสปีละ 5% จะให้ถึง 2,000 ล้านรีเวนิวเนี่ยผมขึ้นไม่ถึงสักทีเลยมัน 1,800 ล้านมา3ปีแล้วนะเนี่ย 1,800 ปีก่อนผมจะขึ้น 2,000 มาขึ้นไม่ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยแบ็คล็อกมันจะอยู่เมนเทนอยู่ประมาณ 1,000 นึงมันจะหมุนอยู่ที่ 1,000 นึงเพราะมันมองตอนนี้แบ็คล็อกมันกระโดดขึ้นมา3เท่าเนี่ยมันต้องขึ้นได้โกรสัก 25% นะรีเวนิวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงครับแล้วก็เรื่องของ gross margin พอจะบอกเป็นเลนส์ได้ไหมคะว่าประมาณสักเท่าไหร่เป็นเลนส์กว้างๆก็ได้ค่ะก็ยังเหมือนเดิมอยู่ผมคิดว่าตอนนี้20ได้ไหมคะอะไรนะ15ถึง20ได้ไหมคะไม่เมื่อตอนนี้ gross margin เราที่เราก็ 17% อยู่เนี่ยคือหน้าที่ของผมเนี่ยหน้าที่ของผมผู้บริหารเนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยเราได้15เราก็พยายามต้องทำให้มันอย่าให้มันต่ำกว่า15มันก็ขยับขึ้นมา16ตอนนี้มันก็ขยับขึ้นมา17นะแต่ว่าเราจะบอกว่าเอา18 19ก็คงบอกเราก็คิดว่าเราพยายามที่จะไม่ให้ต่ำกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเอาคำมันคงจะออกมาดีขึ้นในเมื่อถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนั้นอยู่นะของเราคงไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่า1เนี่ยถ้างานภาครัฐเนี่ยเราก็ทำงานเป็นซับคอนแทคเตอร์เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็รับตรงไปตรงมาอยู่แล้วเราไม่ได้ไปประมูลกับภาครัฐอีกงานอีกพาร์ทนึงของเราเราก็ไปรับงานจากภาคเอกชนมันก็ไม่ได้อยู่ในพรบอันนี้อยู่แล้วณขณะนี้ถ้าผมไม่ได้ไปประมูลงานถนนตามที่ผมบอกนะผมไม่ได้ไปประมูลงานอุโมงค์อะไรด้วยตัวเองราชการไอ้พรบตัวนี้ก็ไม่ได้มายุ่งกับเราแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับพรบพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปในรายละเอียดตัวนี้นะครับว่าเขามายุ่งแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาไปศึกษาพวกนี้อย่างเห็นในตลาดนะครับงานออกมาค่อนข้างเยอะแต่รู้สึกว่าเหมือนบริษัทเรามีแบ็คล็อกเยอะกว่าคู่แข่งเยอะเลยอันนี้คือไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ปีหน้าครับถ้างานออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยมาร์จิ้นเราจะเพิ่มขึ้นไหมหมายถึงว่าอย่างเรียกมาร์จิ้นเพิ่มเพราะว่างานมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตอบถามกี่คำถามคำถามเยอะคือคำถามแรกก็คือว่าแรกว่าทำไมงานผมเยอะกว่าคนอื่นใช่ครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะผมไม่ได้ว่าไปทำอะไรเป็นพิเศษมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมันอาจจะเพราะผมเปิดมา43ปีมาก่อน
เหมือนกับถามว่าทำไมผมอายุมากกว่าคนอื่นก็ผมเกิดก่อน อะไรทำนองคืออันนี้คำถามนี้วันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้แต่ส่วนก็บอกว่าผมมางี้มาเยอะจะไปถือโอกาสแบบมาจิ้นเขามากมากก็คงไม่ได้มึงก็ต้องมีเหตุผลนะมาจิ้นที่มันเหมาะสมอะคือเราต้องมามองให้ตรงกันนิดนึงว่าผมเองในฐานะผู้ประกอบการนะผมไม่ได้นักลงทุนผมเข้าใจนักลงทุนแน่นอนตรงไหนมาจิ้นต้องมากอันนั้นว่าท่านลงทุนแต่ท่านไม่ได้ทำแต่ผมเป็นคนทำผมก็อยากจะได้งานจากเขาเรื่อยๆผมก็ต้องทำให้เขาไม่ใช่แค่ว่าผมจะเอากำไรเขาอย่างเดียวเพิ่มเรื่อยๆไม่ได้เขาก็ต้องรู้วิธีต่อผมเหมือนกันนะผมถือว่าในสายตาของผมที่ผมทำของผมเองผมถือว่าผมก็แฮปปี้ในฐานะคนทำอ่ะผมก็แฮปปี้แล้วผมก็สนุกสนานกับการทำงานมีเพื่อนมากขึ้นคนในจ้างเขารู้สึกว่าเขาจ้างเราเหมือนจ้างเพื่อนทำงานน่ะรู้สึกว่าเขาสบายใจคุยกันรู้เรื่องอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาทำไม่ใช่แค่จะเอากำไรอย่างเดียวนะเรายังมีสภาพสังคมที่เราต้องช่วยกันดูแลอะไรต่ออะไรเงี้ยครับขอคำถามหนึ่งครับสไลด์หน้า45ครับผม45อันไหนรูปไหนครับที่เป็นแบ็คล็อกแล้วก็งานที่ทำอยู่ครับอันนี้ครับคือไม่ทราบเส้นสีแดงเนี่ยการรับรู้รายได้อย่างเงี้ยครับคือมันเกี่ยวกับช่วงสภาพอากาศหรือว่าความสำเร็จของงานอะไรยังไงบ้างครับไหนคือพอจะบอกได้ไหมครับนี่เหรอไม่ก็ส่งมอบก็แต่ละไตรมาสเนี่ยฮะก็คือว่าพอไตรมาส1ก็ส่งมอบไปได้640ว่าไตรมาส2ก็เพิ่มมาเป็น800กว่าอันนี้ก็คือหมายถึงผลงานในแต่ละไตรมาสตอนนี้เราจะถามว่าเอาไตรมาส2ทำไมดูหักถอยลงมานะไตรมาส2มันมีสงกรานต์งานวันหยุดเยอะวันทำงานน้อยอันนี้มันก็มีแบบไอ้พวกนี้มันจะมีซีซันนิ่งเอฟเฟคนิดหน่อยถ้าเอาภาษาอังกฤษมาพูดนะมีซีซันนิ่งเอฟเฟคนิดหน่อยอย่างมาตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะตอนนี้มาฮอลิเดย์มูดเอฟเฟคนี่เริ่มแล้วนะลูกน้องก็เริ่มจะพี่ปีใหม่นี่หยุดวันไหนดีอ่ะเนี่ยผู้ตั้งท่าเนี่ยเขาเรียกฮอลิเดย์มูดเอฟเฟกต์ผมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวทำเอาเรเวนิวก่อนผมเรเวนิวเอฟเฟกต์นะ อันนี้คือคนเรามันมองต่างมุมไงคือลูกน้องเราเข้าใจทุกคนก็อยากจะไปเยี่ยมยังไอแต่เรามีหน้าที่เราจะทำเรเวนิวของเราขอถามต่อจากชาร์ตนี้นะคะไม่ทราบงี้มองตัวเลขส่งมอบของ Q4 น่าจะเห็นตัวเลขที่โตกว่า Q3 ใช่ไหมคะบอกได้เปล่าไม่ได้มึงแต่ก็คิดว่าก็ทำงานมันก็ไม่ฝนตกไม่อะไรแต่มันจะมีไอ้พวกซีซันนิ่งเอฟเฟคอะไรบ้างอย่างตะกี้ที่ผมก็มีในอยู่นิดหน่อยอยู่แล้วซีซันนิ่งเอฟเฟคกันนี่ก็เป็นไอ้ฮอลิเดย์มูดเอฟเฟคนิวเยียร์เอฟเฟคอะไรเงี้ยมันเริ่มแล้วบางคนมันก็จะมาแต่เราก็พยายามพุชแล้วสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือว่าคนงานแคนาดาพวกเนี้ยพอสักวันที่15 16เนี่ยบางคนเนี่ยมันกลับเลยนะอันนี้สิ่งที่น่ากลัวคือตรงนี้คือเป็นส่วนที่บางทีเราคอนโทรลแทบไม่อยู่เลยพวกนี้แล้วที่กลับไปเนี่ยกว่าจะกลับมาเนี่ยเกือบกลางเดือนบางคนเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราก็คิดว่ามันก็ยังเดินไปตามปกติของมันขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็แต่เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเรเวนิวเราไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วเนาะคิดว่าไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับอะไรนะข้อ17ออกมาเพิ่มเหรอตอบว่าเดี๋ยวนี้ราคาเหล็กแพงขึ้นมากจะมีผลกับก๊อตมาร์จิ้นของเราส่วนรถไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อปูนเหล็กเลยนะครับเรารับเฉพาะค่าแรงส่วนได้งานพวกที่เรารับค่าของมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานที่เรารับมาไม่นานแล้วเราทำเลยอันนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีกระทบอะไรกับเรานะครับข้อ18ปกติงาน labor only เรามีก๊อตเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับและงานเฉพาะค่าแรง 4K คือจริงๆแล้วตัวนี้ผมเคยทำโมเดลให้อยู่แล้วไงว่าถ้ารับรวมของเนี่ยโดยก๊อตมาร์จินเนี่ยก๊อตมาร์จินเนี่ยมันอยู่ประมาณเฉลี่ย 12.5% แต่ถ้ารับของก็ถอดของออกไปของประมาณ 60% มันเหลือค่าแรง40เอาตัวนั้นเปลี่ยนตัวหารก๊อตไอ้บัตตอมไลน์มันเกือบจะเท่ากันลองไปเวิร์กเอาตัวนั้นดูอันนี้ผมเคยทำมาตั้งหลายครั้งแล้ว
ก็มีคนมาถามผมอย่างงวดที่แล้วเขาลองไปเวิร์กเอาท์มาเขาบอกจริงๆมันควรจะได้18ทำไมผมได้17กว่าผมเวอรี่แฮปปี้เลยคือคนช่วยทำการบ้านแสดงว่าคอนซัมชันของผมมันถูกไงพอเขาไปทำแล้วออกมาได้ใกล้เคียงกับที่ผมเคยทำให้ข้อ19ถามพอดีเรื่องก๊อสมาร์จิ้งกับเรื่องเน็ตมาร์จิ้งพอดีคือตอนนั้นนี่ที่เคยบอกว่าเราทำไม่เกิน 2,000 ล้านใช่ไหมฮะแล้วแบ็คหลอกเราก็พันล้านตอนนี้เนี่ยสเกลเรายกขึ้นมาเป็นสมมติว่า 3,000 ครับมันมีโอกาสที่เราจะเกิดอีโคโนมีออฟสเกลอะไรบางอย่างที่ทับอีโคโนมีการประหยัดต่อขนาดของต้นทุนไม่หรอกมันก็คงจริงๆแล้วเนี่ยความจริงแล้วถ้าเขามองกันในมุมเอาแบบตรงไปตรงมาเลยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วก๊อสมาร์จิ้นควรจะลดลงด้วยซ้ำไปแต่มันไม่ลดหรอกทำไมรู้ไหมครับผมซื้อเครื่องใหม่เยอะไอ้ค่า DP อ่ะมันเพิ่มขึ้นไอ้สมัยก่อนใช้เครื่องเก่า DP เหลือบาทนึงก็ต้องเยอะเข้าใจไหมฮะของมูลเนี่ยคือมันไม่ใช่มองแค่ตัวเดียวมันต้องมองโดยภาพองค์รวมครับค่าเสื่อมตรงนี้มันรับรู้ไปก่อนแต่ว่าในมุมกลับกันนะเราก็หวังว่า efficiency มันน่าจะดีขึ้นเว้ยของมันใหม่รถวิ่งฉุยเลยไม่เสียไม่ต้องกำลังจะถามเลยสมมติว่าเครื่องจักรมันดีอย่างเงี้ยสมมติเดิมเราประมาณว่าเสาหนึ่งหลอกกี่วันไม่รู้ผมจำไม่ได้ตัวเลขมันจะหลอกได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยเราจะได้อันนี้เป็นเป้าหมายแล้วแต่ว่ามันมีแฟกเตอร์อื่นๆเยอะบางทีเครื่องก็ดีอะไรก็ดีผู้บริหารก็ดีคอมโบชิเคมโบเดียไม่มาสิยุ่งละเดะอะไรอย่างเงี้ยมันมีแฟกเตอร์เยอะใช่ไหมซีซันนิ่งมาอีกแล้วฝนตกน้ำท่วมมันก็มีของบางอย่างไม่มองข้ามไกลเกินไปไม่ได้แต่เราก็มองลุกแบ็คไปเฮ้ยลุกแบ็คเขามีปัญหาอย่างนี้เขาแก้อย่างนี้เขาเคยแก้ได้ถึงจะมีปัญหาเขาแก้แต่จะแก้ได้โพซิทีฟแค่ไหนเนกาทีฟแค่ไหนอันนี้มันแล้วแต่ในแต่ละสถานการณ์นะครับแต่คิดไปถึงไหนแล้ว19ตามสเกจดูปี61จะรับรู้รายได้แบ็คล็อกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็บอกว่าปีแล้วแบ็คล็อกกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ทำไปเรื่อยแล้วครับแต่ว่าเราเป้าหมายคือว่าเราจะโกด 25% เอาบอกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับงานเอกชนที่ออกมาส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรครับและแนวโน้มเอกชนฟื้นตัวผมคิดว่ามันก็ส่วนใหญ่เป็นพวกโครงการใหญ่ๆนะที่ผมมองแต่นี่ออกมาเยอะนะครับแนวโน้มเขียนว่าอะไรน่าจะฟื้นตัวมึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ GDP ประเทศก็ดูดีขึ้นรัฐบาลก็บอกว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็เห็นว่าโครงการต่างๆก็ออกมามากขึ้นเขาหยิบเอกสารสีส้มซิปโก้ได้รับงานทั้งสายแต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่าครับผมรับจากทาง CK เขาแต่มันมีบางส่วนที่ CK เขาสับในตัวแรมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะผมเขาสับให้บริษัทรับเหมาทั้งก้อนไปหรือไงทำนองเขาอาจจะมีงานเข็มบางส่วนเล็กๆน้อยเขาอาจจะให้คนอื่นไปบ้างครับเขาก็ถามผมผมบอกไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือเราเป็นคนที่ทำงานเท่าที่เขาให้มาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับ22บริษัทมองเทนอีก 2-3 ปีมีเยอะครับพอดีผมก็ถ่ายมาตะกี้เนี่ยนี่ก็ถ่ายมาจากหนังสือพิมพ์เหมือนกันเนี่ยเขาพูดถึงโครงการต่างๆเนี่ยจะออกไหมทั้ง3ปีออกไหมทั้ง 900,000 กว่าล้านน่ะงานอินฟราเนี่ยผมบอกเนี่ยถ้า 900,000 กว่าล้านเนี่ยมันจะต้องมีเปิดใหม่ขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วผมคิดว่าก็ยังทำกันไม่ไหวแต่ถึงแม้ว่าถ้าเขาไม่ทำถึง 900,000 วันแล้วเอาครึ่งเดียวก็โอ้ยังทำงานกันสบายผมเชื่อว่า 2-3 ปีนี้สงสัยผมจะแก่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยเพราะงานมันจะหนักมากขึ้นครับ23เครื่องจักรที่ซื้อจากประเทศอะไรครับอายุใช้งานกี่เท่าไหร่ลดค่าเสื่อมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตอนหลังซื้อจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเครื่องจักรราคาเขาย่อมยาวกว่าทางยุโรปนะอายุใช้งานหมายถึงเราคิดค่าเสื่อม10ปีอายุใช้งานมันก็อยู่ที่ว่าคนใช้เหมือนเราซื้อรถน่ะแต่ละคนบางคนก็ใช้5ปีทิ้งก็มีบางคนใช้10ปีบางคนใช้15ปีอันนี้ต้องติดตามกันไปนะครับต่อไปหมดแล้วมึง23หมดแล้วครับครับท่านใดมีอะไร3เครื่องจักรขับซิตี้แต่เดิมเรามีเครื่องจักรประมาณกี่ชุด40แล้วอย่างลงทุนเพิ่ม200ล้านเนี่ยมันจะได้เพิ่มมันตอนนี้น่ากลัวเพิ่มเบ็ดเสร็จนะดูจะกลายเป็น50ว่ามึงเนี่ยน่าจะเป็น50นิดหน่อยสรุปนี้กำลังค้ากำลังน่าจะประมาณ50มาครับขอบคุณครับครับแต่ว่า50นี่มันก็เล็กกลางใหญ่นะฮะคือมันไม่ใช่ว่ามันทุกตัวมันจะไปทำได้ทุกงานนะครับเห็นงานรถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเข้ามาในปีหน้าครับแล้วหลังจากนั้นนี่ของเราน่าจะไปรับงานภาครัฐประเภทไหนอย่างเช่นพวกรางคู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับรับทุกประเภททุกประเภทรับทุกประเภทฮะอย่างมอเตอร์เวย์มาก็รับถ้าเขาจ้างมาเราก็รับหมดนะเจาะในหินตอนนี้เราซื้อเครื่องที่
ครับเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกมอเตอร์เวย์ส่วนใหญ่จะเจาะเข้าไปในหินพวกนี้จะใช้เครื่องมือค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงค่าตะกี้ที่คุณเอกบอกว่าปีไตรมาส3เราที่ว่ามีต้นทุนอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยคือพอเจาะในหินเนี่ยมันก็จะใช้เทคโนโลยีอีกแบบนึงใช้ทูอีกแบบนึงซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงแต่ตอนนี้เราเข้าที่หมดแล้วตอนนี้ผมก็มีเครื่องเจาะในหินเนี่ยอยู่มา 5-6 ตัวแต่นี้ตะกี้ก็ลืมพูดไปนิดนึงนะของสเตคอนเนี่ยที่เราไปเจาะในหินที่เขาอยู่ที่สระบุรีเนี่ยยังเข็มยังเหลืออยู่นั่นผมตรงนั้นยังเจาะอยู่ประมาณกว่าจะเสร็จนั่นเกือบปีเหมือนกันนะเพราะค่างานตรงนั้นค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยประมาณ200กว่าล้านนะครับคือสรุปก็คืองานอะไรมาถ้าเขาจ้างทำได้หมดไม่มีข้อจำกัดครับรางคู่นี่คือมันเป็นเสาเข็มแบบตื้นๆใช่ไหมครับไม่บางทีที่ผมไปทำจีระขอนแก่นนี่มันไม่ลึกเท่าไหร่มันประมาณ20เมตรแต่มันเจาะปลายมันลงไปในหินเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นตัวมันไม่ต้องใหญ่ผมก็สั่งซื้อมา10ตัวตอนนี้ก็ยังทำอยู่บางตัวบางส่วนที่เสร็จผมก็เอามาไปทำอยู่แถวตอนนี้ก็ไปเจาะอยู่แถวชลบุรีพวกนั้นก็มีหินอะไรตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีงานพวกนี้เยอะพร้อมควรของเอกชนก็เจาะลงไปในหินก็มีเดี๋ยวนี้ครับอันนี้คือเจาะตลอดเส้นเลยใช่ไหมครับหรือหมายถึงไงฮะหมายถึงว่างานรางคู่รางคู่มันตัวรางมันไม่มีเข็มครับคือคนไม่เข้าใจผิดนะคือตัวรางมันไม่มีเข็มรางมันวางบนดินอยู่แล้วแต่พวกเนี้ยมันไปทำเข็มให้พลสะพานยกระดับคือแต่เดิมเราจะเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่าวันดีขึ้นดีโทสหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์รถไฟชนรถบัสรถไฟชนมอเตอร์ไซค์ก็คือว่าทางตัดทางผ่านมันไม่มีข้ามมันไม่มีไม้กั้นนะเขาทำอย่างนี้ผมเข้าใจว่าทางรถไฟเขาเลยแก้ปัญหาก็คือทางตัดนี่เขาทำทางข้ามหมดเลยนี่ทางข้ามพวกนี้ก็เป็นแต่นี่ทางข้ามต่างจังหวัดมันมีเยอะมากไงที่ไปทำรถไฟรางคู่คือไปทำไอ้พวกนี้นะไปทำทางข้ามนะไม่ได้ทำตัวรถรางรถไฟครับไม่เหมือนกับไอ้รถไฟฟ้าของเราดีที่เราไปทำครับอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลจะได้เข้าใจตรงกันครับครับอย่างนี้ตัวเปอร์เซ็นต์ของมูลค่างานอย่างเช่นถ้าผมว่ามูลค่างานของรางคู่ 100% เนี่ยจะเป็นงานฐานรากบอกไม่ได้เลยแล้วแต่เลยใช่ไหมบอกไม่ได้เลยเพราะอันนั้นจะเป็นตัวรางเป็นตัวรถอีกอะไรไม่รู้มันงานคันทางเขาอีกไม่ทราบเหมือนกันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นเรโชไม่ได้อันนั้นครับโอเคขอบคุณครับครับเกือบหมดเวลาแล้วมั้งถามต่อเมื่อกี้ที่ว่าเครื่องจักรจำได้ว่าคุณณรงค์บอกว่าต่างจังหวัดที่ทำรางคู่ครับเราจะใช้เครื่องเจาะที่มันสั้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเสร็จงานแล้วอาจจะไปทำต่างจังหวัดทำอะไรเงี้ยทีนี้เข้าใจว่างานใกล้จะเสร็จแล้วไอ้ที่ว่ารางคู่อะไรเนี่ยแล้วตกลงมันจะมีอะไรที่เอาไปใช้ต่อเนื่องได้หรือเปล่าก็มีคุยบางรายแต่พอคุยไปคุยมาคนบางคนเขาก็คุยไปคุยมาเขาบอกงั้นเขาไปขอแนะนำให้ไปช่วยแนะนำซื้อเขาขอทำเองได้ไหมบางคนก็อยากจะทำเองเลยก็แนะนำให้เขาไปซื้อก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่บอกว่าถ้าเกิดว่างานใหญ่ๆเขาบอกมาเดี๋ยวไปช่วยทำอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้หวงไอ้เรื่องโมนี้อยู่แล้วนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอผมเอาเครื่องมาผมก็มาใช้ในกรุงเทพนะในกรุงเทพมันก็มีงานเล็กซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเท่าไหร่เนี่ยผมก็พอผมนโยบายผมคือเครื่องอยู่เฉยไม่ได้เครื่องอยู่เฉยนี่กินทุนมันต้องทำงานต้องผลักดันให้มันไปทำงานให้ได้ครับตอนนี้ก็เลยไปทำแถวชลบุรีอาคารก็ไม่ได้สูงนักแต่มันเจาะลงไปในหินมันเจาะได้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำงานที่สเกลมันเล็กนิดหนึ่งแล้วจัดกลุ่มเล็กๆไปแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมว่างานมันมากขึ้นนะทุกคนก็มีงานทำมันก็แฮปปี้แต่ว่าถ้าไม่ถึงกับไปยึดติดว่าเดี๋ยวต้องกำไรเท่านู้นกำไรเท่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจในผู้ซื้อนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วในฝ่ายผู้ซื้อเนี่ยเขามีทีมงานนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินอะไรมากกว่าพวกคนทำเข็มเยอะคือพวกนี้เวลาไปนั่งคุยโต๊ะกันเนี่ยปฏิเสธเขาไม่ได้เลยอย่างนี้ของคุณอย่างนี้อย่างนี้ทำไมคุณเสนออย่างนี้นี่คุณมันกำไรเกินไปนี่อย่างเรามีเหตุผลแล้วก็ครับเอานี้ลดตรงนู้นไอ้ตรงนี้มันคือค้าขายมันต้องคุยกันโดยเหตุโดยผลแต่ไปเคิดว่าเอ้ยนี่เป็นถือโอกาสหาได้คนเดียวแต่ผมไม่ได้หรอกผมทำมา40กว่าปีแล้วตั้งบริษัทเล็กๆแล้วก็ทำอย่างนี้อันนี้ผมถือว่ามันเป็น strategy ของบริษัทอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็ถือว่ากำไรเน็ตมาได้2ดิจิตนี่ผมก็ถือว่ามันก็
ดีแล้วมันเน็ตอ่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแค่นี้แต่พยายามทำไปเรื่อยนะครับถ้ามันขึ้นได้เจ้าของเขาแฮปปี้ด้วยอะไรต่ออะไรด้วยก็โอเคครับน่ากลัวจะครบถ้วนนะครับถ้าไม่มีอะไรก็น่ากลัวจะต้องขออนุญาตปิดกันแค่นี้ครับขอบคุณครับ